นายเสรีสุวรรณพานนท์สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติในฐานะประธานคณะกรรมการปฏิรูปด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะกรรมการได้หารือเรื่องการปฏิรูปคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.ได้ข้อสรุปว่าจะให้มีจำนวน5คนเท่านั้นมีวาระการดำรงตำแหน่งเพียง6ปีเพียงวาระเดียวส่วนอำนาจหน้าที่จะมีเฉพาะเรื่องการจัดการเลือกตั้งและรวบรวมหลักฐานความผิดในกรณีการทุจริตเลือกตั้งเท่านั้นแต่ไม่มีอำนาจในการแจกใบเหลืองและใบแดงเหมือนที่ผ่านมาแต่ให้เป็นหน้าที่ของศาลยุติธรรมแทนเนื่องจากเห็นว่าหากให้กกต.มีอำนาจเหมือนเดิมจะมีอำนาจเบ็ดเสร็จเกินไปทำให้ถูกวิจารณ์เรื่องความน่าเชื่อถือโดยเฉพาะอำนาจการแจกใบเหลืองใบแดงมีส่วนทำให้เกิดความแตกแยกทางการเมืองในช่วงที่ผ่านมานายเสรีย้ำอีกว่ากรอบเวลาในการพิจารณาคดีนะคะตั้งแต่ได้รับเรื่องร้องเรียนหาพยานหลักฐานไปจนถึงกระบวนการที่ศาลตัดสินให้ใบเหลืองใบแดงต้องใช้เวลาไม่เกิน2เดือนไม่ควรยืดเยื้อพิจารณาคดีเป็นปีเหมือนที่ผ่านมาในส่วนของอำนาจของปปช.นายเสรีระบุว่าคณะกรรมการเห็นว่าควรมี9คนเช่นเดิมแต่ลดวาระการดำรงตำแหน่งจาก9ปีเหลือ6ปีและให้มีหน้าที่พิจารณาคดีเฉพาะโทษฐานคดีอาญาที่เกี่ยวกับการทุจริตของข้าราชการและนักการเมืองเพียงอย่างเดียวส่วนการพิจารณาโทษทางวินัยของข้าราชการให้เป็นหน้าที่ของคณะอนุกรรมการข้าราชการพลเรือนของแต่ละกระทรวงเป็นผู้พิจารณาลงโทษแทนนอกจากนี้จะเสนอให้ข้าราชการทุกระดับต้องยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินต่อปปช.ในตอนเข้ารับราชการครั้งแรกเพื่อแสดงความโปร่งใสว่ามีจำนวนทรัพย์สินเท่าใดให้ปปช.เก็บเป็นข้อมูลไว้เปรียบเทียบหากมีปัญหาเรื่องความผิดปกติทางบัญชีทรัพย์สินในอนาคตก็จะได้ติดตามตรวจสอบได้ง่ายขึ้นค่ะ